เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาทีมเยาวชนทีมชาติไทยชุดอายุเกิน19ปีลงทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนัดสุดท้ายของกลุ่ม H พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้ไป1-2ส่งผลให้ไทยเป็นอันดับ2ของกลุ่ม H ต้องไปลุ้นเข้ารอบสุดท้ายด้วยการวัดการเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดกับกลุ่มอื่นอีก5ทีมเพื่อสิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศบาเรนต่อไปโดยเจ้าทอสศิวกรแสงวงศ์นักเตะดาวรุ่งของทีมบางกอกกลาสลงสนามช่วยทีมชาติไทยครบทั้ง90นาทีโดยเจ้าตัวกล่าวกับคุณแฟนบอลชาวไทยที่เข้ามาเชียร์ในสนามอย่างเต็มที่ขอบคุณแฟนบอลครับทั้งไทยแลนด์